สวัสดีครับขอสลันวันเดย์ EP นี้พาน้องโฮมมาเที่ยวฮาร์เบอร์แลนด์มาทำอะไรเอาไม่ใช่ดิอันนั้นมือพองนะเน่อ๋อผัดข้าวไปแล้วนะว้าวออกมานี่แล้วมากบแล้วไปไหนละเฮ้ยอยู่นี่มาเข้ามานี่แล้วก็ไม่เข้ามาแล้วว้าวจ๊ะนี่จ๊ะจ๊ะเอ๋ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดไลค์สักครับแค่กด Subscribe แค่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแต่ว่าพอสขอล่ะตื่นเต้นป่ะอยากไปเล่นยังฮะเอาจริงน้องโฮมเคยมาหลายครั้งแล้วนะครับเขาชอบมากๆนี่คุณเห็นข้างหลังไหมนี่คือสวรรค์ของเด็กๆเลยนะครับฮาร์เบอร์แลนด์นะครับผมบอกเลยทำไมสมัยเด็กๆป้าๆไม่มีวะที่ได้เที่ยวให้ยับเลยนะเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยเนาะทำไมเอ๋ยเงี้ยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวหน้าเขาจะเปลี่ยนตอนเขาเห็นของเล่นนะครับผมที่เห็นข้างหลังนี้นะครับอันนี้เป็นโซนเด็กโตเขาบอกว่าต้องสูง80แต่พอดีเมื่อวานน้องโฮมเพิ่งตัดผมฮะน้ำตัวสูงก็ลดลงก็เลยเล่นไม่ได้ คือมันเป็นของเด็กโตแหละก็เล่นไม่ได้ถ้าสูงเกิน80เซนนะเสีย440นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสูงไม่ถึง80นะครับก็170บาทก็เป็นแบบเด็กเล็กอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเล่นโซนเด็กเรามีโซนเด็กนี่เห็นไหมทางขึ้นอยู่นี่นี่ป้าเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยไหมได้เลยป้าไหนดูสิป้าโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบเห็นไหมเขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนแบบมีที่ล้างจานทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่โซนนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนฝึกจินตนาการเด็กนะครับให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะให้เขาลองหยิบจับอะไรด้วยตัวเองชอบอันนี้โฮมชอบอันนี้เนี่ยเห็นไหมโฮมกล้วยเวลามาโซนเนี้ยโฮจะกลายเป็นเด็กเรียบร้อยทันทีแต่จริงๆเขาก็เป็นเด็กเรียบร้อยแหละแต่เวลามาโซนพวกนี้เขาจะสมาธิเขาจะสูงมากเขาจะไม่ค่อยสนใจที่จะสนใจแต่ของเล่นดูดิเนี่ยเหมือนเราไม่มีอะไรตัวตนอยู่นะเนี่ยมาเบียดกูอีกแล้วเนี่ยโฮมเห็นปะไม่ตอบนี่เห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขาจะดูท่าทางเขาจะแบบมีสมาธิมากๆเขาจะโฟกัสของเล่นเป็นจุดๆถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าสมัยเนี้ยบางทีเด็กอะเล่นจอเยอะเล่นอะไรอย่างเลี้ยงโฮมเนี่ยผมก็ไม่ให้โฮมดูจอเลยส่วนใหญ่ก็จะชวนเขาเล่นของเล่นอย่างเงี้ยที่บ้านก็จะมีคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่าเด็กอะเนาะบางทีเล่นของเล่นอะของเก่าๆซ้ำๆเขาก็เบื่อแล้วก็พามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เห็นอะไรแปลกใหม่สนุกมากขึ้นเนาะให้เด็กเขาได้มีจินตนาการนะเขาโตไปเขาจะได้ฉลาดเนี่ยโฮมเนี่ยสมาธิดีมากน้องโฮมน้องโฮมตอบป้าหน่อยดิโฮมเนี่ยสมาธิดีครับผมก็จะมาโฟกัสอยู่ข้างหน้าได้ใช่ดีนะถ้าเกิดแบบว่าแบบพาเพื่อนๆคนไหนมีลูกพาลูกมาเล่นนะจริงๆแนะนำแบบโซนอย่างนี้นะฝึกสมาธิให้ลูกเราได้ดีมากๆนี่เขาก็จะสนใจกับสิ่งของของเล่นรอบข้างมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเห็นไหมแล้วเวลาโฮมเล่นอยู่จุดของเล่นบูธหนึ่งเล่นนานมากถ้าเราไม่พาอุ้มไปที่อื่นเนี่ยเขาก็จะคายอยู่ตรงเนี้ยนั่งปิดฝาทั้งวันไม่เข้าใจ เนี่ยปิดเนี่ยเปิดปิดเทฝาเทของใส่
อ่ะใส่อันนี้ไหมทุเรียนไหมทุเรียนไหมเอาไหมนี่ทุเรียนตัวนี้นี่เห็นไหมปั่นทุเรียนไหมทุเรียนกับอันนี้อันนี้อ้าวหนักโฮมบอกหนักป้านี่เห็นป่าวนี่เขาใส่เห็นป่าวชอบอันนี้คือของเล่นโซนบูธที่โฮมชอบที่สุดทำกับข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาผมทำกับข้าวอ่ะเขาชอบเอาหม้อแบบหม้อจริงๆที่ไม่ใช่ของเด็กเอาไปถือไปคนเล่นอันนี้โฮมยังไงนะผัดยังไงอย่างเงี้ยผัดยังไงนะเนี่ยเป็นที่เหมือนป้าทำเปล่าเน่อ๋อผัดข้าวอะไรครับคือไม่ต้องแปลกใจนะเวลาโฮมเขาแบบเขาจะมีอารมณ์มีความสุขสองแบบมีความสุขอีกแบบนึงก็หัวเราะใช่ไหมแต่อีกแบบนึงคือโฟกัสแต่จับอันนี้คือสนุกนะแต่ว่าหน้าคือจริงจังเหมือนคนเงากำลังเครียดอ่ะเข้าใจไหมแต่สนุกเหมือนในใจคือเครียดเขาเรียกว่าอะไรวะสนุกแต่ว่าตั้งใจด้วยอะไรประมาณเอาเปิดแก๊สโอ้โหเปิดแก๊สเอ้ยโอ้โหทำอะไรเอาไม่ใช่ดิอันนั้นมือพองนะไม่มีไฟเลยโหบอกไม่เหมือนที่บ้านเลยหมุนแล้วไม่มีไฟเลยโฮมชอบแบบเล่นเป็นคนเป็นเด็กเล่นเบาอ่ะแล้วค่อยๆเล่นแล้วแบบพินิจพิจารณาแบบหยิบมาปุ๊บดูอ๋อนี่เปิดได้ไหมหยิบคือมีสมาธิเพราะว่าให้เขาเล่นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไม่ค่อยให้เขาเล่นอะไรรุนแรงเท่าไหร่แต่ก็จะมีบ้างบางฟิลที่แบบชอบเล่นสไลเดอร์อย่างเงี้ยเวลาเล่นเนี่ยกรี๊ดอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่เวลามาฮาร์เบอร์แลนด์ผมจะพามาเล่นแบบพามาเล่นซอฟๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็พาไปเล่นที่ต้องใช้แรงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเหนื่อยเสร็จเขาก็จะหลับแล้วเราก็จะสบายเอาให้เต็มที่เลยลูกตองตับหนึ่งตองตับยาวหน้าลงยาวหน้าลงเอายังเรือมันจะออกแล้วอุ้ยเร็วเอานะหนึ่งเร็วสองเร็วเอาแล้วสู้ได้โฮมทำได้แล้วทำได้เอาไปป้าจับให้ไปแล้วนะน้องโฮมวู้ฮมมานี่แล้วว้ายว้ายมากบแล้วไปไหนละเฮ้ยอยู่นี่มาเข้ามานี่แล้วเร็วอู้เร็วเอาไปไหนแล้วก็ไม่เข้ามาแล้วประตูอยู่นี่เข้ามานี่แล้วทางนี้ดิทางนี้
ว้าวครับผมโฮมจำได้ไหมวันนั้นอะวันนั้นที่เราขโมยขวดนมอะจำได้ไหมที่วันนั้นเราหยิบขวดนมผิดอะเห็นไหมเราก็ต้องมาอยู่อย่างนี้แหละคราวหลังอะจำไปด้วยเรากิน S26เข้าใจไหมเออแล้วเราก็ไปขโมยแพมเพิร์ดเขาอีกเราอะใช้แพมเพิร์ดกูลนะโฮมไปปลาของเขาออกไปไหมจ๊ะอย่างนี้จ๊ะโชว์นี้จ๊ะเอ๋จ๊ะนี่จ๊ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะจ๊ะจ๊ะหนูจ๊ะจ๊ะแล้วดิ้งจ้าป่ะทานหมดบุ้นบุ้นเนี่ยบุ้นบุ้นอยู่เลยเป็นไงสนุกไหมครับสนุกค่ะเฮ้ยน้องโฮมดูทิกตอกเยอะพูดเร็วเดี๋ยวให้ไปเล่นต่อโอเคไหมเดี๋ยวปิดรายการกับเพื่อนๆก่อนแท้แท้ไม่ใช่คนละอันไฟพูดไฟไฟไหนไฟนี่ไฟบอกตรงนะเพื่อนที่อย่างเงี้ยพูดพอเราจะพูดปุ๊บพูดสวนเนี่ยแล้วก็ลืมแล้วว่าจะพูดอะไรจะบอกว่าน่ะไฟไฟสวยเออไฟเป็นไงสนุกไหมเกิดมาในยุคนี้รู้สึกดีไหมที่เออบอกใช่เออจริงๆอิจฉาเด็กสมัยนี้ของเล่นเยอะไงดูสมัยก่อนเราดิแล้วเล่นอะไรอ่ะสมัยก่อนผมนี่สถานที่ที่เป็นสวนสนุกสำหรับผมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกไฮโซที่สุดคือสวนน้ำเดอะมอลล์บางกะปิแม่จะเอาไปปล่อยไว้กับพี่สาวแต่ตอนอยู่บ้านต่างจังหวัดก็เล่นดินเล่นทรายอ่ะหม้อข้าวหม้อแกงอ่ะรุ่นผมอ่ะแล้วดูเด็กสมัยนี้ดิดูที่นี่ดิดูฮาร์เบอร์แลนด์ดิโอ้โหบอกเลยว่าชอบอ่ะดูสนุกอ่ะถ้าผมเกิดในรุ่นนี้ก็คงจะสนุกมากๆอ่ะแล้วที่นี่เขาดีมากนะที่ชอบอ่ะคืออย่างแรกที่ชอบฮาร์เบอร์แลนด์นะคือมันสะอาดสะอาดอะเรามา10โมงคือเขาทำสะอาดเสร็จหมดแล้วอะบางทีเราเป็นคนซีเรียสเรื่องความสะอาดนิดนึงแต่ว่ามาที่ฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่เขาใส่ใจเรื่องการทำความสะอาดดีเราก็ไม่ต้องแบบกังวลว่าลูกจะสกปรกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ของเล่นเยอะนี่ขนาดแค่โซนเด็กเฉยๆนะยังเยอะขนาดนี้นะฮอมนะแล้วเดี๋ยวถ้าโตเนี่ยเดี๋ยวก็จะพาไปเล่นโซนใหญ่เป็นไงสนุกไหมวันนี้สนุกครับป๊าฮะสนุกไหมใช่อ่ะสำหรับใครที่อยากพาลูกๆมาเที่ยวนะครับผมหลานๆลูกๆหลานๆเลยก็มาที่นี่ได้นะครับฮาร์เบอร์แลนด์เขามีหลายสาขานะแล้วก็มีหลายโซนด้วยก็มีทั้งโซนเด็กเล็กโซนสูงไม่ถึง80นะฮะก็170บาทนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบว่าสูงเกิน80นะก็จะเป็น440เนาะทำไมนี่เขายังอยากเล่นต่ออยู่เลยนะเดี๋ยววันหลังพามาเล่นใหม่นะบอกเพื่อนๆพี่ๆซิถ้าแบบอยากให้น้องโฮมไปที่ไหนเนี่ยพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวน้องโฮมจะพาไปเนาะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้น้องโฮมหรือให้ผมพาไปทำคลิปที่ไหนเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันนะครับผมพาน้องโฮมไปเที่ยวด้วยโอเคไหมฮะโฮมบอกบึ้นบึ้นอะไรยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของพอดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับที่ช่องพอดสลันชาแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอ่ะตอนนี้สวัสดีครับก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย